ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปทาเชเคน ประตูเอเชียกลางชุมทางสายแพรไใหม่ภาพดวงตาขนาดมหึมาบนเพดานมัสยิดประหนึ่งคือสายพระเนตรแห่งองค์อเลาะที่มองลงมายังศาสนิกมุสลิมแต่อีกด้านหนึ่งผมรู้สึกเหมือนทาชเคนเปิดดวงตาและวิสัยทัศน์ของผมที่มีต่ออุสเบกิสถานให้ชัดเจนกว่าเก่า แตงผลนั้นมีขนาดไล่เลี่ยลูกฟุตบอลเปลือกข้ามันสีเขียวอมเหลืองแต่เนื้อข้างในสีขาวนวลคล้ายสีงาช้างจะว่าไปก็ไม่ได้แปลกประหลาดพิสดารอะไรเพราะโลกนี้มีผลไม้ที่เรียกแตงเป็นร้อยสายพันแตงบางเบิดที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกรษดากรซึ่งเป็นผู้ทําให้เกิดวลีเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริง ทรงปลูกที่ฟาร์มบางเบิดประจวบคีริขันในอดีตเมื่อกว่า70ปีก่อนยังมีขนาดใหญ่กว่านี้จนท่านเคยท้าว่าถ้าใครอุ้มแตงบางเบิดได้ทีเดียวสองลูกก็ให้อุ้มเอากลับไปบ้านได้เลยทว่าพลันที่ฟันของผมสัมผัสเนื้อแตงชิ้นที่แม่ค้าใจดีส่งมาให้ยอมรับว่าความรู้สึกแรกคือตกใจตกใจในรสชาติที่หวานหอมจัดจ้านสุด อย่างที่แน่ใจว่าไม่เคยลิ้มลองที่ไหนมาก่อนในชีวิตหรือ,อยังตกใจกับน้ำในเนื้อแตงที่ชุ่มฉ่ำจนไหลย,ย้อยลงที่มือก่อนไหลเรื่อยไปจนถึงข้อศอกราวกับผมกำลังกัดก้อนฟองน้ำที่ชุ่มโชคมันหยดย้อยซะจนผมต้องหันหลังให้แม่ค้าด้วยความเขินอายและเมื่อเพื่อนร่วมทางคุณปวีนาสิงบุรณา พิธีกรรายการโลก360องศาเชื้อเชิญให้ผมกินเป็นชิ้นที่สามจึงไม่รีรอที่จะตอบปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าการกินผลไม้ที่มีรสหวานร้อนแรงเช่นนี้เข้าไปมากๆอาจทำให้ร้อนในได้ถ้าไม่ดื่มน้ำตามลงไปมากๆเช่นกันที่ตลาดชอซูใจกลางกรุงทัชเคนต ต้นบ่ายแก่ๆของวันแรกที่ผมได้สัมผัสแผ่นดินอุซเบกิสถานและครั้งแรกที่ได้ประทับรอยจำณนะภูมิภาคน้องใหม่ของประชาคมโลกคือภูมิภาคเอเชียกลางรสชาติหวานหอมและฉ่ำน้ำอย่างรุนแรงของแตงอุซเบกจึงตราตรึงอยู่ในความทรงจำทุกครั้งที่หวนคิดถึงประเทศนี้และอาจเป็นตัวแทนของความรู้สึกแบบแรกเจอ ที่ผมมีต่อผู้คนและแผ่นดินอุซเบกนั่นคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ผิดคาดแต่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปอ่านข้ออ้างของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียสมัยราชวงศ์โรมานอฟปีพศ .2407 ในการเข้ายึดครองดินแดนที่ถูกรัสเซียเรียกว่ารัสเซียนเตอร์กสถานซึ่งปัจจุบันคืออุซเบกิสถานตอนหนึ่งว่า ฐานะของรัเสเซียในเอเชียกลางเป็นเช่นเดียวกับรัฐอันศิวิไลทยทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่เต็มไปด้วยประชากรที่ป่าเถื่อนร่อนเร่ล้าหลังให้มีระบบสังคมที่ดีผมตกใจเพราะมันช่างขัดแย้งชนิดหน้ามือกับหลังเท้าเมื่อได้อ่านสุนทรพจน์ของอิสลามคาริมอฟอดีตประธานาธิบดีอุซเบกิสถานตอนที่ว่า หากใครสักคนต้องการจะเข้าใจว่าชาวอุสเบกคือใครและหากใครสักคนประสงค์จะอย่างรู้ถึงพลังอำนาจและความสามารถไร้ขีดจำกัดของชาวอุสเบกเพวกเขาควรใส่ใจศึกษาเรื่องราวของอมิติมูเพราะอมิติมูหรือ ทามาเลนคานได้รับการยกย่องให้เป็นต้นตระกูลของชาวอุสเบกโดยเขามีสายเลือดผสมมองโกเตกิชเป็นนักรบหลังม้าผู้หานกล้าเป็นทายาทชั้นหลานของจอมขานใหญ่คือเจงกิสขานผู้รับวิทยาการก้าวหน้าในการรบจากจีนและรับศาสนาอิสลามจากเปอร์เซียจนอมิติมูกลายเป็นจอมทัพผู้พิชิตรัสเซียจรดอินเดียในแนวเหนือถึงใต้ พิชิตยุโรปตะวันออกจรดเอเชียกลางส่วนที่เรียกทรานส์ออเชียนาในแนวตะวันตกถึงตะวันออกกระทั่งในปีที่ท่านมีอำนาจสูงสุดเมื่อพศ1913ซึ่งร่วมสมัยกับพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาอมิติมูถึงกับประกาศกล้องว่าเชกเช่นสวงสวรรค์มีพระเจ้าองค์เดียว มนุษย์โลกก็เพิ่งมีจอมราชันคือค่าเพียงหนึ่งเดียวว่ากันว่าบรรดานครรัฐในยุโรปตมันออกพากันขอบใจที่อมิติมูกรีธาทัพม้าเข้าไปในดินแดนของพวกเขาพระยามนั้นพวกอาตาเติร์กแห่งอาณาจักรออตโตมานกำลังเหมิมเกริมบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆอย่างบ้าคลั่งด้วยกองกำลังที่เหี้ยมโหดสุดๆหากไม่มีกองทัพอมิติมู มาตีตลบหลังพวกเติร์กไว้ยุโรปตะวันออกจะต้องยับเยินมหาศาลชื่ออมิติมูจึงอยู่ในบทเรียนประวัติศาสตร์และความทรงจำของชาวยุโรปมาตราบจนวันนี้ประวัติศาสตร์จารึกว่าเป้าหมายสูงสุดของอมิติมูคือการพิชิตจีนเชกเช่นที่บรรพชนเคยกระทำหากท่านไม่ด่วนอำลาโลกไปซสียก่อนแต่คระนั้นโลกก็ยังจดจำชื่ออมิติมู ในฐานะปู่ทวดของบาบูคารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจากักรพรรดิบาเบอร์ผู้สถาปนาราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสำเนียงหนึ่งของคำว่ามองโกลร,ราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียยาวนานและเป็นราชวงศ์ที่นิรมิตท,ทัชมาฮันเป็นอนุสาสถานแห่งรักและอะไรที่ยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่า ดินแดนที่ถูกกล่าวหาว่าป่าเถื่อนร่อนเร่ล้าหลังนี้มีอารยธรรมสูงส่งมานานกว่ารัสเซียเสียอีกอุสเบกิสถานแอร์ไลน์บินตรงจากทาชเคนสู่สนามบินสุวนรภูมิสัปดาห์ละสองเที่ยวบินและยังบินไปอีกหลายมหานครทั่วโลกแต่การบินไทย ยังไม่มีเที่ยวบินไปทาชเคนไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าทาสเคนคือประตูบานใหญ่ที่เปิดภูมิภาคเอเชียกลางสู่สายตาชาวโลกเพราะเชืยภูมิที่ตั้งของอุซเบกิสถานอยู่ราวกึ่งกลางของภูมิภาคนี้พอดีถ้าเช่นนั้นก็ไม่ผิดเช่นกันที่จะกล่าวว่าตลาดชอซูคือประตูสู่ทาชเคนเพราะตลาดแห่งนี้ ตั้งตรงจุดที่เคยเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายแพรไหมเมื่อกว่าพันปีมาแล้วตัวตลาดทรงกลมมีหลังคารูปทรงกระโจมในปัจจุบันชวนให้คิดถึงกระโจมที่พักของบรรดาพ่อค้าจีนยุโรปเปอร์เซียที่มาชุมนุมกันเมื่อวันหวานตรงชุมทางการค้าที่กลายมาเป็นทาชเคนในวันนี้ที่สำคัญทาชเคน ตั้งอยู่ในเขตทุ่งญหญ้าเฟอร์กานาอันกว้างใหญ่ที่กินบริเวณภาคตะวันออกของอุซเบกิสถานไปจนถึงตะวันออกเฉียงใต้ของคาซัคสถานซึ่งนักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้แหละคือจุดกำเนิดของเส้นทางสายแพร่ไหมอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะดินแดนนี้ในอนดีตกว่า2,000ปีเคยเป็นเขตอิทธ,ธิพลของฮ um ั่นฉงหนู ชนเผ่าเร่ร่อนที่เป็นศัตรูของจีนมาตลอดคราใดที่จีนอ่อนแอพวกนี้จะดอดมาโจมตีป้นสะมมหัวเมืองของจีนจักรพรรดิฮั่นหูตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นระหว่างพศ 403- ถึง455จึงตัดสินพระทัยส่งจางเซียนไปเจรจาผูกมิตรกับชนเผ่าเร่ร่อนในเขตทุ่งหญ้าเฟอร์กานา กพสร้างแนวร่วมไปสกัดกั้นพวกฉุงหนูแต่ทูตจางเซียนกลับถูกพวกฉุงหนูจับไปติดคุกอยู่นาน13ปีจึงหนีออกมาได้แล้วถวายรายงานองค์จกักรพรรดิว่าดินแดนทุ่งหญ้าแถบตะวันตกของจีนมีม้าสวรรค์ฝีเท้าดีดุดเหอเหินได้มีเหงื่อหยดเป็นสีแดงชาติดังหยาดโลหิตเป็นอาชาวิเศษประหนึ่งสวรรค์สร้าง ฮั่นหูตี้จึงมีบัญชาให้แม่ทัพยกทัพข้ามทะเลทรายโกบีและเทือกเขาเทียนซานไปเสาะหาม้าสวรรค์มาประจำการในกองทัพถึงสามพันตัวและบัญชาให้แม่ทัพหัวชี่ปิ้งกรีธาทัพม้าสวรรค์ออกไปปราบพวกฉงหนูราบคาบจนสามารถสถาปนาเส้นทางสายแพรไหมที่เชื่อมต่อจีนสุปเปอร์เซีย และยุโรปสำเร็จครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยหัวหน้าคณะทูตของจีนที่นำผ้าไหมและทองคำไปเปิดเส้นทางการค้าเป็นคนแรกในพศ417ก็คือท่านจางเซียนก็จะมีบุคคลสำคัญของโลกอีกหลายคนอาทิพระถังสัมจัง๋งมาโคโปโลใช้เส้นทางสายนี้เดินทางสแสวงบุญและค้าขายจนกลายเป็นเส้นทางอารยธรรม อันเกรียงไกรของโลกทาชเคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งหญ้าเฟอร์กรนานาจึงกลายเป็นชุมทางการค้าเพราะบรรดาพ่อค้านานาเผ่าพันธุ์ที่เหน็ดเหนื่อยและรอดตายจากการเดินทางผ่านทะเลทรายอันหะหโหดจะมาชุมนุมกันที่นี่ ที่ซึ่งอุปมาดังโอเอซิสหรือสวรรค์กลางทะเลทรายร้อนร้ายก่อนจะเป็นบ้านเมืองจริงๆในสมัยที่ชาอุสเบกรวมตัวกันตั้งอาณาจักรได้ราว800ปีเป็นต้นมาโดยเฉพาะในสมัยจอมขานอมิติมูทาชเคนรุ่งเรืองถึงขีดสุดแม้ไม่ใช่รัชธานีแต่ก็เฟื่องฟูในฐานะหัวเมืองการค้าที่นำความมั่งคั่งสู่อาณาจักร ราบจนกระทั่งเมื่อราชวงศ์โรมานอฟนำพารัสเซียสู่การเป็นมหาอำนาจของยุโรปฟากตะวันออกทาชเคนก็ตกเป็นของรัสเซียในนามรัสเซียเติร์กสถานตั้งแต่พศ2410และเมื่อพักบอลเชวิกที่นำโดยเลนินปฏิวัตริรัสเซียสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในปีพศ2460ทาชเคนก็ถูกแปลสภาพเป็นศูนย์กลางของนิคมปลูกฝ้าย และข้าวสาลีป้อนระบอบสหภาพโซเวียตตราบเท่าทุกวันนี้อุซเบกิสถานในฐานะประเทศเอกราชก็ยังผลิตฝ้ายส่งออกเป็นอันดับ5้ของโลกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีรูปดอกฝ้ายปรกากฏในตราสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอุซเบกิสถานและทำไมชื่อสโมสรฟุตบอลชั้นนำของประเทศนี้จึงมีชื่อที่น่ารักในภาษาอุซเบกว่า ปักตะกอที่แปลว่าคนเก็บฝ้ายบ่ายวันนั้นผมเดินอยู่ในอิสลามสถานนามฮาสรติอิมามด้วยความรู้สึกประหนึ่งเดินอยู่ในอิหร่านหรืออดีตเปอร์เซียอย่างที่เคยเห็นจากภาพในหนังสือเพระาะศาสนสถานแห่งนี้ประกอบด้วยมัสยิด สุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอายุเก่าแก่กว่า400ปีรวมอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันเพื่อรำลึกถึงอิหมามหรือผู้นำในการทำนมัสการหรือละหมาดคนสำคัญของโลกมุสลิมตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียอันสง่างามวิจิตตาเสจจนผมไม่นึกว่าจะมีอยู่ในอุซเบกิสถาน ซึ่งประกาศตนเป็นมุสลิมสายกลางและไม่นึกว่าอดีตอนานิคมโซเวียตรัสเซียที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนความเชื่อถึงกับบังคับให้สตรีเปิดผ้าคลุมหน้าห้ามบุคคลมีคำพีอันกุรอานห้ามเดินทางไปฮัตที่เมกกะโรงเรียนสอนศาสนา,นาถูกแปรเป็นพิพิธภัณฑ์มัสยิดที่เคยมีมากกว่าสอง0 0แห่ง ลดลงเหลือเพียง1,700แห่งแต่พอถึงวันที่ได้เอกราชและอิสรภาพยังจะมีมัสยิดสุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอันอลังการตระการตาเช่นอิสลามสถานฮาสราติอิหมามแห่งนี้ด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการบังคับของคอมมิวนิสต์โซเวียตส่งผลให้รูปแบบการเป็นมุสลิมของชาวอุสเบก ลดความเข้มข้นลงทว่าฮาสลาตีอิมามก็เป็นบทพิสูจน์ว่าการดำรงวิถีชีวิตมุสลิมสายกลางไม่ได้ทำให้แรงศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ในจิตวิญญาณของพวกเขาลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเลยภาพดวงตาขนาดมหึมาบนเพดานมัสยิดฮาสลาติอิมามประหนึ่งคือสายพระเนตรแห่งองค์อัลเลาะห ที่มองลงมายังศาสนิกมุสลิมแต่อีกด้านหนึ่งผมรู้สึกเหมือนทาชเคนเปิดดวงตาและวิสัยทัศน์ของผมที่มีต่ออุสเบกิสถาในให้ชัดเจนมากกว่าเกา่ามากกว่าที่รู้เพียงว่าคนประเทศนี้ชกมวยเก่งและนานๆนนทีก็มาดวนแข่งกับทีมชาติไทยสักครั้งซึ่งผู้บรรยายกีฬามักให้นิยามประเทศนี้ว่าอดีตสาภาพโซเวียต แม้ว่ากลุ่มประเทศเอเชียกลางจะรวมตัวกันในนามเครือรัฐเอกราชมานับตั้งแต่ประกาศเอกราชแล้วก็ตามและทำให้ผมเข้าใจยิ่งขึ้นว่าเหตุใดชนชาวเอเชียเชื้อสายมองโกลเติร์กแต่โครงสร้างร่างกายคล้ายยุโรปรับวัฒนธรรมาศาสนาจากเปอร์เซียพูดภาษารัสเซียมากกว่าภาษาอุซเบกและแทบไม่สนใจภาษาอังกฤษ จึงเห็นค่าของคำว่าเอกราชและอิสรภาพเหนืออื่นใดถึงกับมีคำกล่าวของอดีตรประธานาธิบดีอุสเบกิสถานอิสลามคาริมอฟว่าเอกราชให้คุณค่าใหม่แก่ชาวอุสเบกในการหวนกลับมาครบบในศักยภาพของตนเองศรัทธาในวัฒนธรรมประเพณีภาษาและจิตวิญญาณ เอกราชเป็นชีพจรใหม่ในการพัฒนาสำนึกรักแผ่นดินเกิดของพวกเราอ๋อผมลืมเล่าให้ฟังว่ามีบางตำราอธิบายความหมายของคำว่าอุสเบกว่าความเป็นไทย ฐถานที่สำคัญในทาชเคนหพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจัดแสดงโบราณวัตถุบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์อุซเบกิสถานโดยเฉพาะช่วงที่รุ่งเรืองในฐานะชุมทางการค้าบนเส้นทางสายแพร่ไหมซึ่งศาสนาพุทธกำลังเฟื่องฟูจึงมีพระพุทธรูปที่งดงามสมบูรณ์แบบจัดแสดงไว้จำนวนมาก 2. พิพิธภัณฑ์ อมิติมูจะแสดงเรื่องราวอันวีระอาถานของอมิติมูวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวอุสเบกตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้จัตุรัสใจกลางเมืองนามว่าจัตุรัสอมิติมูซึ่งมีอนุสบรีอมิติมูงามสง่าบนหลังมา้าประดิษฐานอยู่ตรงกลางจัตุรัส 3. อิสลามสถาน อาสราติอิมามประกอบด้วยมัสยิดสุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอายุเก่าแก่กว่า400ปีรวมอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันเพื่อรำลึกถึงอิมามหรือผู้นำในการทำนวัสการคือละหมาดคนสำคัญของโลกมุสลิมตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียอันสง่างามวิจิตตา ภายในมีร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นถิ่นอุซเบกให้เลือกหลากหลาย 4. ตลาดชอซูศูนย์สรรพสินค้าและตลาดสดที่คึกคักและมีสีสันที่สุดเป็นอาคารทรงกระโจมตั้งอยู่ณนะที่เคยเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายแพรไใหม่ภายในอาคารเป็นตลาดสดบริเวณรอบนอกจำหน่ายสินค้าอุปโภคและ ของที่ระลึกรวมทั้งมีร้านอาหารมากมาย 5. โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดัชอายุเก่าแก่กว่า500ปีตั้งอยู่ใกล้ตลาดชอซูในย่านเมืองเก่าทัชเคนซึ่งไม่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในปีพศ2 5 0 9ปัจจุบันยังเป็นโรงเรียนสอนศาสนาและสถานที่คัดเลือกอิหม,ม่าม นักท่องเที่ยวควรเข้าชมอย่างสำรวม 6. มัสยิดและสุสานอิหมามอันบุคอรีตั้งอยู่ณนะหมู่บ้านคาแตงชานกรุงทัชเค้นนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งอุซเบกิสถานพิพิธภัณฑ์อาริเซร์นาวอยนักปราชญ์คนสำคัญของชาวอุซเบกหอคอยทาชเค้นจุดชมวิวเมืองเป็นต้น แท็กอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรการหลอมรวมเป็นประชาคมนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการใส่ใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งก็คือรากฐานความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนนั่นเองการศึกษาประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ ที่ได้ไปเห็นความจริงในประเทศเพ,พื่อนบ้านที่เคยมีประวัติศาสตร์บาดหมางกับเรามาทำให้เข้าใจคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งคุณธีราภาพโลหิตกุลนำเสนอไว้ในตอนวิถีแห่งเพื่อนบ้านอันประเสริฐค่ะเห็นสาวสาวนักศึกษารพรมา่าแห่งมหาวิทยาลัยย่างกุง้งฮิวตะก้าใส่ปินโตไปเรียนหนังสือแล้วหวนคิดถึงเรื่องเล่าที่ว่า ปิ่นโตเป็นสิ่งของจำเป็นของชาวพมา่าทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการเพราะการซื้ออาหารรับประทานนอกบ้านจะแพงมากซึ่งปิ่นโตก็มีหลากหลายยี่ห้อแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าใครใช้ปิ่นโตตราหัวม้าลายนำเข้าจากไทยถือว่าเท่และมีระดับไม่จำเป็นต้องมีตะกร้าพลาสติกมาปิดบงังสติกเกอร์รูปหัวม้าลาย ก็จะพยายามให้ติดอยู่กับปินโตนานที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันในคุณภาพสินค้าและความมีระดับของผู้ใช้หิ้วไปไหนมาไหนดูเป็นสง่าราศีปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นกับสินค้าไทยหลากหลายชนิดตั้งแต่จานดาวเทียมสบู่ผงซักฟอกไปจนกระทั่งกระโถนบ้วนน้ำหมากสะท้อนภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาชาวพมา่าว่าปัจจุบัน คนไทยมีชีวิตที่สุขสบายแม้อาจจะมีปัญหาการแตกแยกทางความคิดแต่บ้านเมืองก็ยังจเจริญก้าวหน้ากว่าพม่ามากส,สินค้าที่ส่งไปก็มีคุณภาพดีแล้วยังมีอาชีพการงานให้แรงงานพม่าได้พึ่งพิงจำนวนมากอีกด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่พม่าเคยบุกมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นมันผ่านไปนานมากจนแทบจะหลงลืมกันไปแล้ว ความเป็นจริงในปัจจุบันต่างหากที่ทําให้ชาวพาม่าชื่นชมคนไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญสุนทานแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยที่ยังคงคิดแค้นเคืองพาม่าอยู่สังเกตได้จากการแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับพามา่าในเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ที่มักจะมีทัศนะจากผู้มีจิตใจรักชาติบ้านเมือง แสดงออกให้เห็นเป็นระยะระยะเช่นอยากให้คนไทยอย่าลืมความเจ็บปวดแต่หนหลังเดี๋ยวนี้คนไทยแห่แหนไปเที่ยวพม่าไปนิยมช,มชมชอบว่าเขาสวยเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเผาทำลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามดั่งเมืองสวรรค์ให้กลายเป็นซากอิดซากปูนวัดวาเวียงวังของเราที่ประดับประดาด้วยเงินทองเขาก็ขนเอาไปจนหมดสิ้น เอาไปสร้างบ้านเมืองเขาแล้วเราก็แห่ไปชื่นชมผมไม่แปลกใจว่าถึงพอสอนี้แล้วเหตุด้ยังมีทัศนะเช่นนี้อยู่อีกเพราะในอดีตตอนเป็นนักเรียนหัวเกรียนผมก็เคยโกรธพม่าจนเลือดขึ้นหน้าขณะนั่งชมละครขุนศึกทางช่องสี่บางขุนพรมฉากที่แม่ทัพพมา่าสวมบทโดยสมจินธรรมทัดทำหน้ายักษ์ตะคอกขู่เข็นฉเฉลยศึกชาวกรุงศีอยุธยา ให้ยอมรับการถูกกวาดต้อนไปแต่โดยดีกระทั่งเมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ได้ไปเห็นความเป็นจริงในประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีประวัติศาสตร์บาดหมางกับเรามาทั้งกัมพูชาพามา่าลาวจนผมเลิกโกรธเกลียดพามา่าแต่ก็ยังถูกตั้งคำถามที่มีความรักชาติแฝงอยู่เนืองๆอ,อาทิคุณเที่ยวบอกใครๆว่า ชาวพม,าม่ามีศรัทธาสูงส่งในพระพุทธศาสนาแต่ทำไมตอนพม่ามามตีกรุงศร,รีอยุธยาพม่าจึงเผาวัดวาอารามลอกทองจากเจดีรวมทั้งโหดร้ายทารุณกับเฉลยศึกคนไทยผมเข้าใจความรู้สึกของผู้ตั้งคำถามเป็นอย่างดีเข้าใจว่าความรับรู้ของคนเราไม่เท่ากันแต่หากเราเปิดใจให้กว้างไม่เลือกจดจำแต่ตัวเลข พุทธศักราช2,112กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกพุทธศักราช2,310กรุงแตกครั้งที่สองเราจะพบความจริงจากตัวเลขอีกชุดหนึ่งคือพุทธศักราช1,974เป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาบุกไปตีเมืองยโสธรปุระหรือนครธมของกัมพูชาแตกมาก่อนแล้วและบรรดาประเทศในแถบอาเซียนก็ล้วนเป็นฝ่ายกระทำ และถูกกระทําในสงครามสมัยโบราณแทบทั้งสิ้นที่สำคัญในยามศึกสงครามมนุษย์ล้วนสำแดงด้านมืดออกมาได้เลวร้ายพอกันแม้ว่าในยามปกติเขาจะมีศรัทธาในาศาสนาสูงส่งเพียงใดก็ตามภาพความยับเยินของกรุงเวียงจันทร์หลังถูกทับสยามเผาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์จากบันทึกของพ่อค้าชาวตะวันตก แทบไม่ต่างอะไรเลยกับความย่อยยับของอโยธยาหลังกรุงแตกการทำความเข้าใจแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงมีความสำคัญต่อาการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐที่เคยมีประวัติศาสตร์บาดหมางกันมาเรื่องอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันงดงามให้พระสกนิกรของพระองค์ประจักษ์มาตั้งแต่53ปีที่แล้ว คือในคราวเสด็จเยือนสหภาพพม่าอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่2ถึง5มีนาคมพุทธศักราช2503พระองค์มิเพียงแสดงความเคารพในวัฒนธรรมประเพณีของเพื่อนบ้านที่เคยเป็นศัตรูสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปสักการะพระมหาเจดีชเวดากองโดยไม่สวมถุงพระบาท และฉลองพระบาททั้งยังมีพระราชดำรัสต,ต่อประธานาธิบดีพมา่าความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นประชาชนชาวพมา่าแสดงไมตรีจิตต่อเราทุกหนทุกแห่งข้าพเจ้าถือว่าการแสดงน้ำใจดีเช่นนั้นย่อมเป็นนิมิตหมายว่าชาวพม่าและชาวไทยต่างมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่เป็นอมิตรคิดร้ายต่อกันประเทศทั้งสองได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องลืมข้อพิาพาทที่เคยมีมาในอดีตและส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายในอนาคตขอให้ประเทศทั้งสองนี้แสดงให้ปรากฏแก่ตาโลกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ประเสริฐ ตั้งอยู่ด้วยกันได้โดยสันติเป็นนิดประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นนิรันดรทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกร์พันธุวงศ์